สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจ้าสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะยโสธรามากับครอบครัวนี่พี่สาวนะคะวันนี้เราจะมาไหว้ไหว้อะไรนะรอยพระพุทธบาทใช่รอยพระพุทธบาทโบราณนะคะเป็นรอยพระพุทธบาทโบราณที่ตั้งอยู่บนเขานะคะที่ตั้งอยู่บนเขาเราจะเดินไปสักประมาณ150เมตรนะคะจากนี้ไปนะคะเป็นเส้นทางโบราณนะคะติดกับอาณาจักรราชอาณาจักรกัมพูชาที่นี่ก็คือเขาสลาตุลฐานจาโรนะคะเป็นบริเวณที่น่าดูมากเลยนะคะมาดูซิป่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะท่านผู้ชมคะป่ะครับอันนั้นหลานเหลนของอีฉันเองนะคะนางเก่งมากนะคะเดินเที่ยวได้สบายอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะจะเป็นบรรยากาศเร็วเจอแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นโดมนะคะข้างล่างนี้จะเป็นโดมนะคะก็จริงๆแล้วเดินเข้ามาชมเนี่ยจะดีที่สุดเนาะไม่ต้องเอารถเข้ามาแต่จริงๆรถเข้ามาได้นะคะอันนี้เป็นรอยพระพุทธบาทที่ถูกสร้างขึ้นนะคะในสมัยโบราณนะคะเป็นของโบราณเนาะสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์นะคะรอยพระพุทธบาทนี้น่าจะได้รับอิทธิพลนะคะจากพระพุทธศาสนาและรอยพระพุทธบาทนี้นะคะท่ามกลางรอยพระพุทธบาทนี้ก็จะปรากฏเป็นสัตว์นานาชนิดนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับพระชาตินะคะของพระพุทธเจ้านะคะลักษณะการตั้งของรอยพระพุทธบาทแต่ก่อนนี้จะดูสูงมากนะคะก็ถูกการค้นพบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการมาสร้างโดมนะคะเอาไว้ที่นี่นะคะแล้วก็เพื่อครอบรอยพระพุทธบาทนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูรอยพระพุทธบาทกันนะนี่คือรอยพระพุทธบาทใช่ค่ะมันก็ถูกสร้างถูกการแกะสลักนะเป็นการแกะสลักของคนโบราณแต่ก่อนนี้ตรงนี้จะสูงมากเลยนะแต่อันนี้ก็ถมดินนะคะแต่พวกหนูจะเดินมานี่คือจะต้องเดินขึ้นแล้วก็ปีนบันไดขึ้นมาข้างบนนะคะข้างบนอันนี้จะเป็นรอยพุทธบาทในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็คือศตวรรษที่17หรือ18นะคะสิบเจ็ดหรือสิบใช่บรมันในเขาจะจักบอเป็นเป็นเขาเป็นสีลีบเทอร์แมนจ่านี่ค่ะนี่รอยพระพุทธบาทเห็นไหมนี่รอยพระพุทธบาทนั่นเขาเป็นแกะสลักนั่นเป็นเท้าจะก็เหยียบอันนี้มันบอถ้าเป็นรอยเท้าจริงๆต้องอยู่ที่สระบุรีใช่รอยพระพุทธก็เป็นตัวองค์เล็กองค์ใหญ่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ตั้งแต่อันนั้นคือพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาไปสร้างที่ครอบไปตรงนั้นที่ศักดิ์สิทธิ์มากเราจะต้องแต่อันนี้เขาแกะสลักเอาใช่ไหมใช่ใช่จากแบบมาแล้วก็มาแกะสลักใช่ก็จะถูกแกะไว้ตามภูเขาสูงสูงนี้นะทำไมเท้าเสมอกันกันเลยอ่ะก็ไม่รู้นะว่าแกะแต่ว่าภายในนี้จะสวยมากเลยนะพี่เขาจะสวยสวยมากสามารถปีนขึ้นไปข้างบนได้นะแต่ก่อนพ่อหนูขึ้นไปข้างบนได้นะแล้วก็ไปอธิษฐานนะคะนี่เห็นไหมคะเลนที่หนึ่งเป็นมุนตาแล้วสมัยตะกอนเขาจะทำบันไดขึ้นไปนะคะจะทำบันไดขึ้นมานี่นะคะอันนี้จะเป็นสัตว์เห็นไหมคะจะเป็นกระรอกกระแตนะคะจะเป็นเสือสิงลิงช้างจะเป็นสัตว์ต่างๆนะคะที่อยู่บนรอยนะคะสมัยตะกอนก็ยโสธราก็ขึ้นมานั่งตรงนี้แหละค่ะนั่งแล้วก็ตะกอนมันจะเป็นป่าเนาะเป็นป่าแล้วท่านี้น้ำที่มันขังอยู่ในรอยเนี่ยสมัยตะกอนคนเป็นโรคเนาะเป็นโรคไม่สบายต่างๆก็เอาน้ำในรอยนี่ไปดื่มก็หายใช่หายแต่นี่อันนี้ทางขึ้นแต่ก่อนแต่เดิมเห็นไหมแล้วทีนี้เขาทำที่ขึ้นมาให้มันดูเป็นที่ท่องเที่ยวไงคะแต่ก่อนสมัยโบราณอ่ะไม่มีนะคิดดูว่าเดินมาน่ะสมัยเสมอดินเลยแล้วก็ต้องขึ้นมาสูงขนาดไหนอ่ะดินแท้ๆของมันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นไม่ค่ะก็เดินลงไปเป็นทางแล้วก็จะไปถึงที่พักของหนูนะคะแต่เป็นที่พักอยู่ข้างหลังทางนู้นนะคะฮะเป็นข้างในจะเป็นป่าหมดเลยค่ะจะเป็นทางเดินของป่าหมดเลยเป็นป่าหมดเลยใช่น
นะฮะอันนี้คือรอยพระพุทธบาทนะฮะท่านผู้ชมนะฮะที่เชื่อว่าสร้างในสมัยพระเจ้าชายวรมันที่7เนาะนี่